ประเพ็ญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดร.โอ้ยวันนี้โอกาสพิเศษนะครับที่จริงบอกพี่น้องนิดนึงว่ากล้องที่ทำการถ่ายทอดทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้เป็นโปรแกรมที่เราพัฒนาสองคนพยายามหาทางจะให้โปรเฟสชันนอลหน่อยนะครับแล้วก็ทางประเพ็ญเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปช่วยติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัด YouTube วันนี้จะเห็นหน้าเราสองคนคู่กันนะค่ะเป็นโปรเลยเหมือน CNN เลยนะครับแล้วก็นี่คืองานของแบบชาวบ้านแบบประชาชนไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่ได้ทำเพื่อใครไม่ได้มีกลุ่มก้อนผลประโยชน์ใดๆไม่หวังจะเด่นดังทางการเมืองเราเนี่ยจริงๆก็คือลูกชาวบ้านประเพ็ญบอกว่าจบป .4 ครึ่งของผมนี่อาจจะจบเยอะไปหน่อยเรียนเยอะไปหน่อยแต่ประเพ็ญได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะครับป.4กับเอเดือนนึงค่ะป.4กับอีกเดือนนึงแต่ว่าเคยเลี้ยงควายไหมล่ะประเพ็ญอ่ะเคยเลี้ยงควายไหมไม่เคยค่ะพอดีคือไม่ได้อยู่บ้านนอกมากค่ะอยู่แบบว่าอยู่อำเภอหลังเขาคือแต่ว่าบ้านมีอาชีพค้าขายค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นพี่ด็อกเตอร์เคยเลี้ยงควายไหมคะเคยเอาอะไรชาวบ้านทำอะไรเนี่ยเลี้ยงควายเก็บเห็ดนะครับแต่เลี้ยงควายนี่เป็นสองกบถ้าเกิดคนไทยสมัยก่อนก็ถือว่ามีเงินนะคะพี่ด็อกเตอร์มีเงินซื้อควายเราไม่มีปัญญาแม่คือมีเงินมีควายมีนามีงานให้ทำตลอดทั้งปีแต่ว่าเงินเนี่ยไม่พออยู่แบบไม่พอเพียงอะขนาดนโยบายไม่เพียงพอพี่ด็อกเตอร์มันไม่มีให้พอเพียงมันไม่มีให้เพียงพอใช่เรารู้สึกพอเพียงยังไงก็ไม่ได้เพราะมันมีไม่พอใหญ่นะพี่ด็อกเตอร์ที่คนจนอ่ะเราใช้คำว่าบางทีเราอดมื้อกินมื้อนะคะบางมื้อเรามีกับข้าวบางมื้อเราไม่มีกับข้าวเราจะหาปลากินเองบางครั้งปลามันไม่ได้มีทุกวันนะพี่ด็อกเตอร์ใช่ก็นั่นแหละเรื่องอดข้าวเนี่ยป้าเพนก็บอกเคยอดข้าวผมเนี่ยไปโรงเรียนไม่ได้กินข้าวเหมือนกันตั้งแต่ป.5จนถึงม.3อ่ะไม่ได้กินข้าวมื้อกลางวันนี่ตัวสูงขึ้นมา175 176เนี่ยเรียกว่าบุญโขแล้วนะตอนม.6เนี่ยได้กินอาหารดีๆเหมือนลูกฝรั่งนะกินข้าวกินนมกินเนื้อกินอาหารสงสัยเราจะต้องสูงกว่าฝรั่งแน่ๆเลยนะพี่ด็อกเตอร์ไม่รู้ว่าโดมประกรณ์ลำมันจะสู้ผมไม่ได้นะในเรื่อง นี่มันหล่อเพราะว่ามันเกิดมาได้ดีแหละผมน่ะไม่ได้กินข้าวนะตั้งแต่ตอนนี่จะบอกให้จริงๆรู้สึกเป็นปมร่อยนะไม่คิดว่าตัวเองจะสูงนะแปลกมากตอนผมเข้าม.4อ่ะน้ำหนัก43หนัก100สูง154ป้าเพ็ญเด็กขึ้นม.4นี่สูง154ไม่ถึง60นะครับไม่ถึง160เกณฑ์ทหารไม่ผ่านนั่นน่ะม.4อ่ะแต่มันไปโตตอนอยู่มหาลัยเพราะว่าได้กินข้าวประจำคือฮะพอจบม.6เนี่ยเนื่องจากขึ้นม.4ปุ๊บไปเรียนตัวจังหวัดเลยได้กินข้าวไงพอได้กินข้าวแทบจะทุกมื้อนะครับก็เลยสูงขึ้นมา163ตอนม.6เนี่ย163มันพวดขึ้นมา176ตอนไปอยู่มหาวิทยาลัยพออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เล่นฟุตบอลทีมคณะได้เล่นกีฬาแล้วก็ได้กินต้องกินน่ะครับแต่ว่าเพลนี่อยู่แบบไซส์จูเนียร์ประเทศไทยอ่ะ150มาตรฐานหญิงไทยจริงเหรอป้าเพ็ญนี่ตัวสูง150เองเหรอค่ะ150โอ้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงปกมาตรฐานของรุ่นเรานะ150ใช่เล็กคือจริงๆแล้วพี่ด็อกเตอร์ตอนที่เรากำลังเจริญเติบโตเราขาดอาหารไม่ได้กินพี่ด็อกเตอร์ใช่ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของเด็กๆทางสมองทุกสิ่งทุกอย่างครับพวกเราไม่ได้ดื่มนมเหมือนลูกฝรั่งนะครับใช่พวกเรานี่นะพี่ด็อกเตอร์กินนมแม่แล้วก็คือจบนมแม่แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสอีกทั้งที่ร่างกายเราต้องการนมเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยอาจมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยสูงมากพี่ด็อกเตอร์ใช่อนาคตเนี่ยสูงมากโดยที่ผู้คนเราไม่โอ้ยผู้โตมาแล้วทางที่แทนที่ดีพวกเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรบุคคลดีๆสมองดีๆแต่พวกเราจนนะพี่ด็อกเตอร์ใช่แล้วจะบอกให้นะคะคำว่ารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยเพิ่งมาเข้าใจเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมานี่เองแต่ตอนเด็กๆเราก็คิดว่าเขาสอนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องเวรกรรมเก่าของพวกเราเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยสอนว่าเฮ้ยเรามีสินค้าส่งออกเป็นไม้สักทองพี่ด็อกเตอร์จำได้ไหมว่าพวกเรามีไม้สักทองส่งออกอันดับหนึ่งของโลกอ่ะผมอยู่ทางเหนือรู้ดีนะครับรู้ดีแล้วเงินไปไหนพี่ด็อกเตอร์ใช่ไหมเงินไปไหนก็พี่ด็อกเตอร์อยู่ทางเหนือหนูอยู่ทางจังหวัดนครสวรรค์ไม้มันจะต้องผ่านหน้าบ้านหนูทุกวันพี่ด็อกเตอร์วันละ3เวลาพี่ด็อกเตอร์ท่อนซุงเนี่ย
ที่ใหญ่10คนโอบเนี่ยวันนึงอ่ะเป็นพันๆท่อนพี่ด็อกเตอร์ครับเขาส่งมาทางน้ำนะให้ลอกทางน้ำด็อกเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากแถวบ้านผมนั่นแหละครับนะแล้วพี่ด็อกเตอร์พวกเราเคยรู้สึกกันไหมว่าเอ้ยเงินมันไปไหนนะครับทำไมเงินไม่กลับมาถึงประชาชนอย่างพวกเราที่เรียกว่าอดอยากครับอดอยากนี่อดจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยพวกอีเพนมึงดราม่านะมึงไม่ได้อดจริงหรอกจริงๆแล้วเราอดแล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวเด็กทั้งเมืองแล้วมีสถานสงเคราะห์อีกที่นึงก็คือวัดครับครับแต่ในขณะที่ต่างประเทศเขามีเงินจากรัฐบาลเอามาเลี้ยงนะพี่ด็อกเตอร์คือว่าให้เด็กพอกินพอใช้เลยสมัยสามีนี่เขาก็เลี้ยงนะรู้สึกว่าสามีบอกว่าจะเดือนละ500โครนมั้งแต่สมัยนั้นเมื่อ60กว่าปี5 60ปีก่อนเนี่ยเงินตรงนั้นน่ะเรียกว่าเด็กคนนึงกินสบายสบายเลยพี่ด็อกเตอร์ครับแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมาหลายพันละขึ้นมาหลายพันให้เด็กคือเขาไม่ต้องให้ภาระของพ่อแม่เนี่ยคือคลอดลูกออกมาคุณก็มีเงินรัฐบาลมาช่วยจะถามว่าสวีเดนเขามีอะไรส่งออกไหมพี่ด็อกเตอร์หนูดูแล้วไม่มีอะไรนะก็น้ำแข็งปกคลุมตลอด9เดือนครับครับก็เขาก็เป็นทางอุตสาหกรรมเนาะเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรทั้งหลายนะครับฮะแต่อย่าลืมนะว่าประเทศไทยก็มีคนนะทำไมเราไม่มีอุตสาหกรรมแบบนั้นบ้างพี่ด็อกเตอร์นี่วันเพ็ญสงสัยนะเนี่ยมีใครตอบได้ไหมปิดกั้นทางปัญญาไงก็บอกว่าจะได้กินรวบเนาะฮะเพราะธุรกิจหลายอย่างจะไปทำแข่งคนของเขาไม่ได้เรื่องเอาง่ายๆตรงๆนะถ้าจะผลิตวิสกี้ผลิตเบียร์ผลิตเหล้าเนี่ยคนไทยเราไม่เป็นสองรองใครหรอกใช่ไหมจริงๆก็มาก่อนนี่นะสมัยก่อนๆเลยเห็นไหมพ่อปู่ย่าตายายก็ผลิตกระแช่เองรู้จักกระแช่ไหมน้ำขาวมันก็เหล้าดีๆนั่นแหละแต่พวกเราถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ทำโน่นไม่ให้ทำนี่ป้าเพ็ญรู้หรือเปล่าเนี่ยสมัยเป็นเด็กนะช่วยคุณพ่อช่วยพี่เขยและที่บ้านผมนี่ผิดกฎหมายทุกคน คือเราจำเป็นต้องหาเงินแล้วก็เวลาจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานทั้งหลายจะไปซื้อเหล้าสีเขาเรียกเหล้าสีอ่ะพวกแม่โขงหงทองอะไรทั้งหลายพวกนั้นนะเราไม่มีเงินพอราคามันต่างกันเกือบ2-3 เท่าเรื่องนี้ว่าทำไมทางสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขามีเหล้าหลายแบรนด์หลายบริษัทครับก็เขาไม่มีผูกขาดเนี่ยเมืองไทยเนี่ยบริษัทที่หากินกับเจ้านะครับอยู่กับเจ้าแล้วก็สามารถจะนะเอาเงินไปให้เจ้าเยอะๆเนี่ยก็สามารถจะไปบอกนะนักการเมืองบอกคนที่คุมกระทรวงต่างๆว่าเรื่องเหล้าเนี่ยอย่าเด็ดขาดอย่าให้ประชาชนผลิตอะไรมาแข่งนะอย่าให้มีบริษัทมาแข่งนะเพราะนั้นบริษัทเหล้ามันถึงเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตระกูลในเมืองไทยแล้วเขาก็ผูกขาดมานานใช่ฮะเพราะว่าพี่ดร.รู้ไหมครับว่าเหล้าแต่ละแบรนด์ของสวีเดนนี่นะตั้งแต่พวกวอดกงวอดก้าอะไรทุกมีคือ1แบรนด์1บริษัทพี่ด็อกเตอร์ครับ1แบรนด์1บริษัทซึ่งบริษัทเขาสามารถเปิดแบบว่าเลี่ยราดได้เลยหลายบริษัทครับแล้วอย่างดูอย่างแบบยี่ห้ออะไรนะลืมชื่อมันละแต่คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีให้โอกาสสมมติว่าวันเพ็ญเก่งเรื่องเหล้าใช่ไหมวันเพ็ญก็จะสร้างแบรนด์วันเพ็ญแบรนด์มาวันเพ็ญเหล้าวิสกี้อะไรก็ว่าไปเรามีโอกาสแต่ประเทศไทยน่ะถ้าเราทำมาอย่างที่พี่ด็อกเตอร์บอกอะเราไม่เป็นสองรองใครนะครับจริงแน่นอนนะแต่พี่วันเพ็ญแป๊บนึงใช่เฮ้ยวันเพ็ญแบนไม่ดีต้องวันฮะมันแบนต้องพูดวันเพ็ญแบรนด์นี่เรามาสอนภาษาอังกฤษแบรนด์วันเพ็ญแบรนด์ทำปากจูนิดนึงแบรนด์แบรนด์โอ้เพอร์เฟกต์วันเพนแบรนด์แบรนด์ที่แปลว่ายี่ห้อเนี่ยแล้วจริงๆเอ้าพูดภาษาง่ายๆเลยถ้าพวกเรานะทุกคนมีหัวคิดนะตอนเขาเรียกว่าอะไรทำคนละยี่ห้อยี่ห้อแล้วให้ทุกคนให้ผู้กินอ่ะหมายถึงว่าผู้บริโภคเป็นคนตัดสินว่าจะกินยี่ห้อไหนใช่ไหมบางใช่ไหมบางอันก็อาจจะยี่ห้อเนี้ยดีแล้วถูกยี่ห้อนี้กินดีแล้วหรูแต่ให้ทุกคนมีโอกาสได้เปิดแต่บางครั้งไม่ได้มียี่ห้อ2ยี่ห้อครับบังคับเลยเขาเรียกผูกขาดจริงๆนี่สิรู้หรือยังคะนี่คือเขาเรียกว่าธุรกิจผูกขาดซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้พวกของเจ้าลูกทัพพวกนี้เป็นลูกน้องเจ้าครับที่เอาเงินไปบริจาคโดยผลิตสมเด็จพระราชกุศลทุกๆที่ละส่งซองนั่นน่ะนักผลิตสวยดูดีๆนะนั่นคือสวยภาษีอากรทั้งหลายเมื่อคืนอากรสวยภาษีต่างหากนะคะแล้วก็ต่างหากก็คือว่าก็
็ตอนนั้นจำได้ไหมที่ว่านักทักษิณให้ให้ประชาชนเปิดเอทำน้ำขาวกระแช่จริงๆน้ำขาวกับกระแช่อร่อยอร่อยนะใช่ใช่ใช่เออทำไมไม่ให้ประชาชนทำไม่ต้องวันนี้นะแม้กระทั่งภาษีมันยังยึดออกไปเลยมาเป็นนี่มีอีกเรื่องนึงมีเยอะนี่เอ็นดีใจกับพวกสลิมเดวัสนกปศที่ภาคกลางนะแล้วก็พวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ใครมีบ้านที่ดินบ้านพร้อมที่ดินอะไรก็ช่างล้านได้จะเก็บภาษีใหม่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้1ล้านละ 5,000 ดีใจด้วยนะโอ้โหกปศที่รักนะพี่ด็อกเตอร์มันไล่ได้แล้วนะไล่พวกที่คลองถมอ่ะถ้าไปสืบดีๆที่คลองถมแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นพื้นที่ของใครเพราะว่ารู้คร่าวๆว่ากำลังจะเปิดรถไฟสายสีน้ำเงินแล้วก็มาไล่ชาวบ้านออกชาวบ้านซึ่งอยู่ตรงนั้นมาพูดกันตรงๆแล้วอยู่เป็นร้อยปีนะคะชาวบ้านครับผมอะแล้วตรงไหนที่เป็นซีที่เศรษฐกิจนะไปดูให้ดีๆนะคะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะหรือว่าที่ราชพัสดุนะคะนั่นก็คือที่ของเจ้านะคะแล้วเงินค่าเช่าเนี่ยก็คือเข้าเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้ที่ใช้ได้ก็คือกษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวเท่านั้นครับครับเออและประชาชนเนี่ยเอ๊ะหนูพี่ด็อกเตอร์วันเพ็ญป้าสงสัยนะว่าประชาชนเขาสงสัยเหมือนป้าไหมว่าเรามีเจ้าไทยที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยแล้วพวกเราไม่มีสวัสดิการเนี่ยแบบชาติอื่นๆนะเอาง่ายๆเอาใกล้ๆกันละกันอย่างสิงคโปร์เขามีสวัสดิการของเขาอะเอ๊ะไม่รู้ว่าประชาชนเขาสงสัยเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่สงสัยอะไรเลยในชีวิตเขาอะก็ชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยยกไปอีกระดับละสิงคโปร์เนี่ยเรื่องพื้นฐานที่เขาได้ดีหมดเขาต้องการอย่างเดียวเขาต้องการเสรีภาพมากกว่านั้นมากกว่าเดิมคือสมมุติว่าเขาเนี่ยได้8แล้วเนี่ยเขากำลังจะไปที่9ที่10แต่เราเนี่ยถูกกดเนี่ยจาก5วันนี้ลงมาเหลือ3เหลือ2มันจะเหยียบเหลือ1ครับครับแล้วแต่คนไทยไม่รู้ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยเขาสงสัยกันมากหรือเปล่านะเอ้เราเป็นคนขี้สงสัยเราเป็นหนูจะมาทำไมเราไม่เหมือนประเทศอื่นเขาอะแล้วเรามีกษัตริย์ที่ร่ำรวยอันดับ1ของโลกชื่อว่าชาวโลกรู้หมดนะว่ารวยอันดับหนึ่งของโลกจริงและทรงพระมั่งคั่งทรงพระร่ำรวยเนื้อกล้ามเหลือเกินแต่ทำไมประชาชนน่ะที่คนแก่ๆไม่มีคนเลี้ยงที่เมืองนอกนะที่เอาอย่างดูไบที่เคยอยู่นะพี่ด็อกเตอร์มีระบบกษัตริย์และกษัตริย์เคยล้มลุกคลุกคลานใช้คำว่าล้มลุกคลุกคลานนะคะเมื่อปีรู้สึกว่ามาประมาณสัก40-50 ปีที่แล้วใช่ไหม2011มั้ง2000ไม่ใช่เร็วๆนี่เองนะเร็วนี่อย่างที่เจ้าไม่มีเงินเลยแล้วติดหนี้แล้วก็ตัดสินใจขายตึกบูชาหลับนะคะเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงประชาชนยอมเสียหน้าแต่ไม่ยอมเสียไม่ยอมให้ประชาชนอดถามเพื่อนบอกว่าเอ้ยมีเพื่อนแต่งงานกับคนทางนี้ก็ถามว่าเออมาดเขาลดเงินเดือนมึงเปล่าวะเพราะเขาจะมีเงินเดือนพวกแม่บ้านไงคะแล้วก็เงินเดือนคนแก่จะได้100,000 บาทค่ะครับนี่เงินเกินคนแก่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคนแก่ดูไบคนแก่ชาวอาหรับไปเดินที่ประเทศไทยอย่าสงสัยอย่าไปถามเขานะว่าทำงานอะไรรัฐบาลเลี้ยงเลยที่นี่ระบบสมบูรณ์ยาสาสิทธิราชนะคะครับแต่ระบบสมบูรณ์ของเขาเนี่ยเจ้าเลี้ยงประชาชนเหมือนลูกจริงๆค่ะที่ดูไบ คือยอมเสียหน้าเอาตึกไปขายเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงประชาชนครับแต่ในขณะที่ประเทศไทยเรามีเจ้าที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกและร่ำรวยมากๆห่างจากอันดับสองแบบโอ้โหแบบไม่ทิ้งฝุ่นกันเลยอะ่ะแต่ประชาชนไม่มีเงินเดือนแม้บาทแม้สลึงแล้วเป็นยังไงล่ะคะแค่รถเมล์ฟรีรถไฟฟรีช่วยคนยากคนจนบวกวันละ50-60 บาทต่อหัวเนี่ยก็ยังเอาคืนก็อยากเอาคืนของประชาชนไปกูไม่ให้แล้วนะบอกว่าประชาชนเป็นคนจนเป็นภาระของสังคมขาดทุนแล้วที่บอกมึงบอกว่ามึงขาดทุนเนี่ยแล้วทำไมมึงเอาเงินไปช่วยอบอุ้มไอการบินไทยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้ใช้ถามค่ะมึงตอบไม่ได้ไหมประชาชนไทยในประเทศไทยประเภทเป็นคนปปสี่ขี้สงสัยเรื่องนี้ท่านตอบได้ไหมล่ะแล้วพี่ด็อกเตอร์ลองคิดดูสิว่านี่นะนี่แค่เราป.4 เราสงสัยเนี่ยแต่เราหาคำตอบได้ไหมในประเทศไทยกล้ามีใครกล้าถามไหมไม่มีใครกล้าหรอกเพราะว่าเขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในกาลาแลนชีวิตต้องสวยหรูป๊อปห้ามถาม
ห้ามสงสัยจงใช้ชีวิตทราบซึ้งและพอเพียงได้อย่างเดียวพี่น้องครับนี่แหละครับวันเพนแบรนด์เอ้ยไม่ใช่วันเพนแบรนด์นี่เป็นแบรนด์เนี่ยเห็นไหมเรียนรู้ไวมากป้าเพนเนี่ยเรียนไวมากแบรนด์ไม่รอสิต้องเรแบรนด์brand brand 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 จะไปฝึก3วันแล้วเดี๋ยวภาษาอังกฤษเวลามันพูดตรอนะตัวมันจะปากกลมๆ brand เนี่ย perfect เห็นไหมเก่งเรียนไวมากนะครับถ้าเรายิ้มมันจะเป็น brand มันจะเป็นตะเลอร์ไปซะ brand. เวลาพูดตัวเรอเนี่ยฉันวัยรุ่นเขาต้องบอกฉันรักเธอมันรักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รักแบบบ้านเรารักสมัยโบราณเรายิ้มเนี่ยรักยิ้มรักเธอฉันรักเธอแต่ถ้าฝรั่งต้องรักเธอรักเธอเป็นตัว L เป็นตัว R รักR รักนี่จะบอกว่าวันนี้ที่โยงมาเนี่ยคือวันเพนแบรนด์และเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของประชาชนตัวจริงในโอกาสวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยประเพณวันที่18นะครับเดือนกุมภาพันธ์2558 3ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นจัดรายการมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยประชาชนเริ่มต้นความคิดเนี่ยผมวิ่งไปวิ่งมาจากเรดยูดีดีแล้วก็อยากจะสานเสียงว่านักการเมืองเขาจะไปทางของเขานะเขาต้องไปสู้ในสภาแต่เรามองแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะไปรอดแล้วก็กระแสที่จากที่เคยหึ่มปี53โดนเขากดหัวปุ๊บพอได้เลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็ท่าทางจะกระดีกระดาพอใจไปทางนั้นละแต่เรามองแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกถ้าไปอยู่ในนั้นกลไกเขาอยู่ครอบหมดก็เลยว่าถ้างั้นเนี่ยน่าจะต้องมาเริ่มให้ความรู้อะไรที่มันเป็นความรู้ที่ยกระดับขึ้นมาแต่นี่เราไปดูอาจารย์ชูพงษ์ดูพี่แอนตี้ดูคนอื่นที่จัดเนี่ยก็ยังกระจัดกระจายอยู่ก็เลยคิดว่าจะเอาเสียงของประชาชนมารวมกันคุยกับหลวงตาปุ๊บเนี่ยมาสรุปตรงกันว่าต้องมีมหาวิทยาลัยประชาชนมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยไม่มีรูปแบบนะไม่มีลักษณะต้องไปพูดหรูแบบนปช.หรือว่ามีนักพูดระดับเก่งอย่างนั้นแต่ต้องเป็นของประชาชนแปลว่าประชาชนต้องมาเป็นเจ้าของจะไม่มีนายทุนเข้ามาให้เงินแล้วก็เอาต้องพูดตามที่อยากให้พูดนะไม่ได้แล้วจะต้องเป็นเสียงของประชาชนที่หลากหลายมากมายที่สุดใครก็ได้เข้ามาพูดเอาความเพราะทุกคนมีความรู้ติดตัวหมดบทพิสูจน์วันนี้3ปีให้หลังเนี่ยตอนนั้นไม่มีป้าเพนไม่มีน้องโรสไม่มีคุณหนิงนะคุณ SM อะไรทั้งหลายนี่ก็ยังที่จัดกันก็ยังเป็นประเภทแบบนะไม่ก็ยังถือว่าก็ได้จัดบ้างทางยุโรปนี่จะแอคทีฟในตอนนั้นแต่ว่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบกล้าหาญแล้วก็ยกระดับเหมือนวันนี้3ปีให้หลังวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามหาวิทยาลัยประชาชน เป็นตัวทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้หรอกแต่กำลังบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของขบวนประชาชนจะมีหรือไม่มีมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นประชาชนเขาก็เติบโตแปลว่าประชาชนนั้นมีภูมิรู้ของเขานะแล้วแต่ว่าถ้ามีมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นมันเป็นที่ที่ทำให้ประชาชนได้มีแสดงภูมิรู้แสดงความเห็นเล่าแบ่งปันประสบการณ์แล้วที่สุดเมื่อเอามารวมกันนั่นแหละมันจึงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนไม่ต้องเสียเงินมาเรียนไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องมีกำหนดการไม่ต้องมีห้องเรียนอยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้แล้วเรียนแล้วคิดว่าดีกระจายไปให้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่หน้าจออย่างเดียวส่งลงซีดีไปอะไรไป3ปีเนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำงานเท่าที่ทำได้แต่คนที่มาออกรายการนะป้าเพ็ญมีประมาณเกือบ70คนนะไล่ตั้งแต่คนที่จบด็อกเตอร์นะครับเป็นระดับมีชื่อระดับสูงของประเทศนะครับเป็นนักการเมืองระดับที่มีชื่อระดับประเทศเป็นแกนนำที่ดังนะครับเรียกว่าแทบทุกคนนะนปช.มานี่หมดแล้วก็เป็นระดับชาวบ้านเป็นเหยื่อแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้การศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีพี่พัฒน์มีน้องสุรสาที่อยู่ยุโรปนะครับนี่มีป้าเพ็ญป.4 1เดือนเนี่ยอีกคนหนึ่งครับวันนี้นะเนื่องจากเป็นโอกาสที่เราต้องมาเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยของประชาชนนะวันนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครมาสั่งมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยเราก็ไปสกัดเอาเป็น MP3 เปิดรีรันให้ตลอด24ชั่วโมงป้าเพ็ญฐานะที่เป็นลูกหลานชาวบ้านเนี่ยโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ3ปีก็ถือเป็นเกียรตินะที่ได้ลูกหลานชาวบ้านจริงๆตัวจริงแล้ววันนี้ก็มาเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยพูดถึงมหาวิทยาลัยประชาชนหน่อยแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างไรสังคมการเมืองเรื่องการพัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้มหาวิทยาลัยประชาชนทำอะไรยังไงต่อไปเปิดยังไงก็ได้อยากพูดอะไรก็เชิญเลยค่ะก็ในเรื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันป้าวันเพ็ญก็ขออวยพรให้
มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเจริญเติบโตต่อไปเป็นเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็คือก็จะเรียนเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฟรีประชาชนเพื่อประชาชนการศึกษาที่ไม่แบ่งชนชั้นทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มาเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยประชาชนและถ้าเราดีเราก็บอกต่อนะคะก็เท่านี้ค่ะคือจริงๆแล้วก็ขอบคุณกับทางทีมงานของด็อกเตอร์นะคะที่สามารถให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาผ่านสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็อย่างกับวันนี้ก็เป็นเหมือนกับวันเพ็ญเนี่ยก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นอาจารย์ด้วยนะวันนี้เป็นทั้งศึกษาทั้งเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพร้อมกันนี่คือมหาวิทยาลัยประชาชนครับใช่ค่ะแล้วก็ดูสิอย่าเห็นไหมว่านี่ประเพณีป.4นะคะตอนนี้ก็มาติดตั้งระบบ HP ข้ามโลกกันเลยนะคะคนละทวีปกันนี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ Amazing แล้วเราสามารถติดต่อกันได้ก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักประชาธิปไตยนะคะถ้ายังไม่พร้อมเปิดหน้าก็ปิดบลายไปหมายถึงว่าก็ยังมาคุยกับพี่ด็อกเตอร์ได้อะไรได้เราสามารถคุยกันได้หลายๆสายศึกษากันหรือว่าถ้าเราชอบที่ทำงานไปศึกษาไปแล้วก็เปิดฟังของมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเราสอนเราถึงบ้านแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตเราอยากให้ปู่ย่าตายายเราหรือว่าคนที่เขานั่นเราก็ไลฟ์ซีดีแล้วก็แจกเพราะว่าส่วนมากในมหาวิทยาลัยประชาชนเราไม่ผิดกฎหมายมาตรา112เพราะว่าเราไม่ได้ด่าเจ้าเราไม่ได้อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์เราจะคุยกันแบบกลางๆอย่างเช่นอ่ะอย่างกับเมื่อกี้เราคุยกันหัวข้อเนี้ยว่าเรามีเจ้าที่รวยที่สุดในโลกแต่ถามว่าเรามีอะไรอาฆาตมาดร้ายไหมนี่เป็นเรื่องที่ชาวโลกเขารับรู้ในเมื่อว่าชาวโลกเขารับรู้แล้วเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วเรามีกษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกเราจะรู้บ้างไม่ได้เหรอนี่คือมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างแล้วเราก็อย่าไปปิดกั้นตัวเองแล้วก็กลัวจนเกินเหตุแล้วว่าอุ้ยอุ้ยตรงนั้นก็อุ้ยมาตรา112จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมาตรา112เนี่ยเขาเอาไว้แค่กดหัวไม่ให้คุณรู้ความจริงแต่คุณทำยังไงก็ได้ที่แอบๆมุดหัวมามุดหูมาให้รับรู้ความจริงรับรู้สิ่งที่โลกเขารับรู้เท่าๆกับเราในฐานะที่เรื่องราวของเราในประเทศไทยถูกส่งไปต่างประเทศจนทั่วแล้วเรามีด็อกเตอร์ทรานสเลทเป็นอังกฤษไอ้จากอังกฤษเป็นไทยมาเผยแพร่ให้พวกเราฟังเนี่ยพวกเราก็มีหน้าที่แค่คือนะพวกเราพวกด็อกเตอร์แล้วก็ใครต่อใครในมหาวิทยาลัยประชาชนผสมอาหารแล้วพวกคุณมีหน้าที่อ้าปากแล้วก็เคี้ยวกินง่ายที่สุดอะค่ะ นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยทั้งฟรีทั้งเป็นอาหารสมองแต่ส่วนว่าคุณจะเข้ามาศึกษาหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณ ก็คือชวนทุกคนมาศึกษานะคะความรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามคุณจะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะคะอย่างกับวันเพ็ญป.4 อย่างเงี้ยถ้าคุยคุณคุยเรื่องประชาธิปไตยมาเหอะฉันคุยได้คุยเรื่องความเป็นอยู่ของชาวโลกฉันคุยได้เพราะว่าฉันเปิดสมองทำตัวเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเติมตันได้ตลอดเวลาแล้วตรงข้างล่างเนี่ยเราทำให้มันรั่วลงไปในโอ่งแล้วเราเก็บกักของเราไว้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับก็ขออย่างที่บอกว่าขอให้สถานีนี้นะคะของมหาวิทยาลัยประชาชนจงเป็นของประชาชนต่อๆไปแล้วมีรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเข้ามาทำงานรับช่วงกันตรงนี้ตลอดไปเพราะอีกหน่อยพวกเราก็จะต้องถึงเขาเรียกว่าอะไร expire แก่เท่าทำไม่ไหวคนรุ่นใหม่จะต้องมาต่อครับครับครับใช่เลยใช่เลยนี่แหละครับ One Pen Brandรับรองไม่แบนครับไม่กลมขอบคุณมากๆป้าเพนนะแล้วก็คลิปของเรานะครับป้าเพนคลิปลับคลิปหลุดอะไรของเราเนี่ยตอน2ยังไม่มาเมื่อกี้ก็มาเมื่อกี้แซมเปิลไปนิดเดียวนะครับครับเดี๋ยวตอน2รอเพราะว่าตอนนี้ติดตั้งเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับก็จะไปเผยแพร่ทั้งที่ชุมชนคนปากสว่างแล้วก็ของป้าเพนเองนะครับแล้วก็ถ้าจัดพร้อมกันเดี๋ยวก็จะขึ้นมหาวิทยาลัยประชาชนให้ด้วยนะครับรอนะครับเดี๋ยวของบอกกับพี่น้องนะคะในที่ฟังตรงนี้แค่เราแค่ทดสอบระบบการติดตั้ง HD ข้ามโลกอะค่ะนะคะคแต่ว่าตอนนี้ด็อกเตอร์จ่ายสตังค์ให้วันเพ็ญไปก่อนนะคะเพราะวันเพ็ญจ่ายสตังค์ไม่เป็นการซื้อเงินเล็กน้อยเองครับเล็กน้อยเองครับกับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ไปที่สวีเดนเนี่ยจะไปขอกินข้าวสักมื้อก็พอนะครับ
ค่ะครับนะเป็นสัญญาแล้วก็จริงๆก็คือพี่น้องประชาชนเราด้วยกันพี่น้องกันนะครับเงินมันไม่มากเล็กนิดเดียวนะครับก็ข้าวมื้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะประเพณก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนซึ่งเป็นพี่น้องของเรากันต่อไปนะครับโอเคเราลาท่านฟังไปเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้